สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เกม Ragnarok Mobile Eternal Love นะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับคลิปสถานการณ์การเงินนะครับแล้วก็ความเป็นไปนะครับในสัปดาห์นี้นะอัตราการขึ้นของไอเทมต่างๆแล้วก็ลดลงของไอเทมต่างๆเราจะมาพูดคุยและก็วิเคราะห์กันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและทำไมมันถึงราคาขึ้นนะครับผมคลิปนี้นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยฟังไว้ก่อนเลยว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมด้วยส่วนหนึ่งวิเคราะห์เข้าไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมโอเคเราจะใช้ผู้ช่วยเลยนะมันง่ายนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะแวะเข้ามาดูกันบ้างอยู่แล้วแหละนะสำหรับอะไรพวกนี้เนาะผมว่าใครที่เข้ามาดูบ่อยๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากเลยนะครับผม3วันเนี่ยผมมานั่งดูแล้วว่ามันก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันใช้ได้ไม่สุดนะครับเรามาดู7วันกันก่อนดีกว่านะฮะคือการเพิ่มขึ้นนะครับราคาอัตราเพิ่มขึ้นของไอเทมของช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่มันเพิ่มขึ้นบ้างเรามาดูกันครับหลักๆเลยเนี่ยที่ผมมองเห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือทางด้านของพวกบลูพริ้นท์ต่างๆที่อัพแล้วเพิ่มแอตแทคครับผมรู้สึกว่าคนเนี่ยเริ่มจะสนใจและให้ความสำคัญการที่ฝากของในสมุดมากขึ้นบลูพริ้นท์ต่างๆที่อัพแล้วเพิ่มแอตแทคได้ราคาขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจินเจอร์เบดแมนชิปชิ้นนี้นะครับผมก็ราคาขึ้นเห็นไหมนะฮะสไปกี้แบนนะครับผมราคาขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าขึ้นมาไม่เยอะนะจาก 60,000 ตอนนี้ขึ้นมาประมาณแสนนิดๆนะครับรีบไปซื้อกันนะครับแล้วก็อ่ะสแลดเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะครับผมอันนี้นะครับราคาขึ้นเหมือนกันเนี่ยฮะเพิ่มแอตแทคเห็นไหมนะครับอันนี้ไม่ใช่นะเออทำไมราคาขึ้นแต่ส่วนหูเอลนะครับราคาขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมมองว่าในช่วงประมาณนี้เนี่ยคนเนี่ยมองว่ามาเทล่าฟู้ดเนี่ยราคาตกครับทำไมมาเทล่าฟู้ดราคาตกมาดูกันครับ ในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยมาเทล่าฟู้ดเนี่ยนะครับผมช่วง7วันไม่มีเห็นไหมแต่ในช่วง3วันที่ผ่านมาทำไมราคามาเทล่าฟู้ดถึงตกลงนะครับผมมันเป็นเพราะว่ากิจกรรมคริสต์มาสครับผมแจกกล่องแดงแล้วในกล่องแดงนั้นมันเปิดได้เม็ดม่วงอันนี้นะครับผมเม็ดม่วงอันนี้เนี่ยเป็นส่วนประกอบในการทําดอกม่วงดังนั้นผมมองว่าช่วงนี้เนี่ยใครที่จะทําไอเทมที่เกี่ยวกับทางด้านของดอกม่วงเนี่ยผมว่าให้รีบทําเพราะว่าเดี๋ยวพอหมดอีเวนต์นี้แล้วเนี่ยราคาของดอกม่วงอันนี้เนี่ยจะขึ้นขยับกลับไปผมมองว่าจะขยับกลับไปอยู่ที่ราวๆ 7-80,000 คือดังนั้นเนี่ยมันจะแพงขึ้นประมาณ60ถึง 80% เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยผมมองว่าราคาอาจจะลดลงอีกสักเล็กน้อยประมาณ 40,000 หรืออาจจะไม่ลดลงมากกว่านี้แล้วถ้าใครทำได้ผมมองว่ารีบทำช่วงนี้จะดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ในส่วนตัวของผมเองนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณเนาะนะครับมาดูในช่วง3วันและ7วันราคาเพิ่มขึ้นอันอื่นที่ผ่านมากันบ้างครับมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นและผมให้ความสนใจมันมากๆเลยก็คือทางด้านของ Memory Gem นะ Memory Gem ราคากระโดดขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง7วันที่ผ่านมาจากราคาประมาณ 30,000 หรือ 40,000 กว่าๆตอนนี้ราคา Memory Gem เนี่ยขึ้นมาถึง 90,000 แล้วนะครับผมในช่วง2วันที่แล้วผมสตรีมผมบอกว่าเฮ้ยมัน 48,000 แล้วนะมันจะ 60,000 แล้วนะนะครับผมบอกว่าผมจะไปล่า Memory Gemวันนี้มันขึ้นมา 93,000 แล้วครับในขณะที่ผมตอนอัดคลิปแบบนี้เมื่อคืนตอนที่ผมล่าบอสในช่วงประมาณ12ชั่วโมงที่ผ่านมามันราคา 87,000 มันขึ้นเรื่อยๆครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมกำลังมองหาสาเหตุมันอยู่ว่าทำไมมันถึงราคาขึ้นเรื่อยๆจากการวิเคราะห์ของผมนะครับผมมองว่าเพราะว่าคนเนี่ยเข้าสู่ช่วงการทำไอเทมเกี่ยวกับการอัปเกรดนะครับผมไอเทมต่างๆที่อยู่ในขั้นสเตจไฟนอลนะครับพวกมีดพวกอาวุธต่างๆนะครับจะใช้ Memory Gem ในการอัปเกรดนะครับผมมันเลยทำให้ทางด้านของตัว Memory Gem เนี่ยถูกดึงออกจากตลาดนะครับผมในปริมาณมากต่อวันนะครับมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ย Memory Gem เนี่ยมีอยู่ในตลาดกี่อันนะครับมาดูกันครับตอนนี้เนี่ย Memory Gem เนี่ยมีอยู่ในตลาดประมาณ 40,000 อันนะครับผมมันเริ่มจะลดลงน้อยกว่าวันก่อนๆแล้วในช่วง2วันก่อนหน้านี้ตอนที่ผมดูเนี่ย Memory Gem จะถูก
สต็อกเข้ามาในตลาดเนี่ยในจำนวนมากในช่วง2ทุ่มครึ่งหลังจาก3ทุ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาล่าบัตเตอรี่ดาวนะครับ Memory Gem เนี่ยจะถูกฝากเข้ามาในตลาดประมาณ 60,000 ถึง 80,000 ชิ้นนะครับผมและพออยู่ในช่วงกลางวัน Memory Gem จะหายไปเพราะว่ามีคนซื้อนะครับลดเหลือประมาณ 20,000 หรือถ้าต่ำสุดก็คือ 16,000 ชิ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับกลับมาสู่ช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งเหมือนทุกๆวันก็จะเป็น 60,000 ถึง 80,000 ชิ้นแต่ว่าวันนี้ครับท่านผู้ชม Memory Gem ที่ถูกฝากอยู่ในตลาดนะครับผมค้างอยู่ประมาณ 40,000 อันแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะแพงเกินไปสำหรับหลายๆคนแล้วหลายๆคนเริ่มจะหยุดการซื้อไว้ก่อนทำให้ Memory Gem ที่ออกจากตลาดเนี่ยเริ่มจะน้อยลงนะครับผมหรือ Memory Gemในหลายๆคนที่ใช้ทำของเนี่ยเริ่มจะทำเสร็จกันไปบ้างแล้วนะครับทำให้อัตราการซื้อต่ำลงดังนั้นเนี่ยผมมองว่าราคา Memory Gem เนี่ยอาจจะขึ้นไปอีกแต่ไม่มากแล้วนะครับผมอาจจะขึ้นไปถึง 101,000 หรือ 102,000 นะครับแล้วก็จะค่อยๆลดลงนะครับตามลำดับและกลับไปอยู่ที่ประมาณ 50,000 หรือ 40,000 ในอีกประมาณสัปดาห์หรือ2สัปดาห์นะครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับในช่วงนี้ผมมองว่าใครที่มี Memory Gemหรือว่ากำลังหาเงินนะครับผมไม่รู้จะหาเงินยังไงผมว่าในช่วง2ทุ่มครึ่งนะครับอย่าลืมแวะไปล่าบาโทลี่ดาวกันนะครับผมได้ 3-4 อันผมว่าก็คุ้มแล้วครึ่งชั่วโมงคุณได้มา5อันคุณได้มาประมาณ 400,000 ผมว่าก็คุ้มเลยเนาะนะครับผมหรือถ้าเป็นผมสมัยเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่ค่อยมาล่าชิ้นนี้กันผมล่าได้30อันคุณคิดดูดิเกือบ 3M ในช่วงเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้คงไม่ได้แล้ว2วันก่อนผมไปล่าได้แค่10อันเองนะครับแต่10อันก็เยอะแล้วอ่ะครึ่งชั่วโมงเนาะนะครับอ่ะนะครับผมว่ามองว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยน่าสนใจมากในการทำเงินในช่วงนี้นะครับมาดูกันต่อมีอะไรอีกบ้างนะครับที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับนอกจากที่ผมพูดไปคือทางด้านของสแลชนั่นเองหลายๆคนเริ่มเข้ามาถามผมว่าเฮ้ยทำไมสแลชราคาขึ้นครับพี่ทำไมครับผมมองว่าเหตุผลที่สแลชราคาขึ้นเนื่องจากว่ามันเนี่ยราคาตกลงไปจนถูกมากๆนะครับผมในความหมายของผมก็คือมันถูกจนคนคิดว่ามันซื้อไหวแล้วพอเมื่อคนคิดว่าซื้อไหวแล้วคนเริ่มดึงของออกจากตลาดราคาตลาดก็เลยปรับขึ้นนะครับตามกลไกของตลาดของเกมนี้เนาะนะครับผมมองว่าถ้ามันขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันจะขึ้นไปอีกช่วงหนึ่งประมาณพอ 750,000 อะไรเงี้ยนะครับผมหรือ 800,000 มันก็จะหยุดขึ้นแล้วนะครับผมแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมมองว่าอีกเหตุผลหนึ่งก็คือการที่คนเนี่ยเริ่มเข้าสู่ช่วงสเตจท้ายเกมคนเลเวลเยอะขึ้นทำให้หลายๆคนหาเงินได้เก่งขึ้นพอหาเงินได้เก่งขึ้นต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรนะผมลืมคำศัพท์แล้วนะครับผมความสามารถในการซื้อแล้วกันนะครับผมเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้สามารถจับจ่ายใช้สอยไอเทมในราคาที่สูงขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยสแลชก็อาจจะราคาขึ้นไปอีกสักหน่อยนะครับสัก 800,000 หรืออาจจะถึง 850,000 นะครับอื่นๆนะครับผมไอเทมจับสัตว์ราคาขึ้นอันนี้ผมหาเหตุผลไม่ได้เหมือนกันแต่ผมมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันถูกเกินไปแล้วก็เหตุผลเดียวกันก็คือมันถูกจนคนแบบก็ซื้อแบบไม่คิดแล้วก็โอเคมันก็ไม่ได้แพงมากนี่เราหาตังค์ได้เก่งขึ้นก็ซื้อมาแบบสบายใจเนาะนะครับ อื่นๆมีอะไรอีกไหมที่น่าสนใจผมมองว่าก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแล้วเนาะนะครับส่วนไอเทมที่ราคาลงเรามาดูตรงนี้บ้างดีกว่าไอเทมที่ราคาลงอย่างชัดเจนที่ผมอยากจะพูดอันแรกเลยก็คือไอซี่แบรนด์ครับหลังจากมีการเขาเรียกว่าอะไรนะปั่นกันนะครับผมในช่วงเวลาหนึ่งโอเคมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าปั่นเพราะมันใช้งานได้จริงนะครับแต่หลังจากเขาแก้บั๊กครับไม่สามารถเอามากดฟีดมอนได้ถูกไหมนะครับก็ราคาก็ลงมาเรื่อยๆเนาะนะครับตามนั้นเลยนะฮะมีอะไรอีกไหมที่ราคาลงก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแล้วก็มีทางด้านของวิลเลนเนอร์ครีปผมมองว่าไอเทมชิ้นนี้จะมาพูดนิดหนึ่งว่าทำไมถึงราคาลงผมมองว่าอัตราการลงของวิลเลนเนอร์ครีปเนี่ยน่าตกใจมากๆเพราะว่าประมาณ3สัปดาห์ก่อนวิลเลนเนอร์ครีปยังราคาประมาณ 500,000 ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหรือประมาณเดือนก่อนวิลเลนเนอร์ครีปยังราคาแตะหลักล้านอยู่เลยแต่ราคามันลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมากๆมี2เหตุผลก็คือคนมีกันหมดแล้วนะครับผม2ก็คือแอดคลิตายไปแล้วนะครับผมหลายๆคนเริ่มรู้ตัวว่าแอดคลิไปต่อไม่ได้นะครับผมเริ่มจะย้ายจากแอดคลิมาเป็นแอดมีดกันเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยวิลเลนเนอร์ครีปเลย
ไม่ถูกต้องบอกว่าไงไม่ถูกเป็นความต้องการของตลาดเลิกใช้กันไปวิลเลอร์เคปราคาลงอย่างต่อเนื่องนะครับ3วันก่อนราคา 1,800 ตอนนี้เหลือ 1,500 แปลว่าแทบจะไม่มีคนซื้อเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับนี่เป็นการวิเคราะห์ของผมแต่เพียงเท่านั้นดังนั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะครับและวิเคราะห์บวกกับการตัดสินใจของท่านว่าน่าลงทุนอันไหนแต่ผมมองว่าที่น่าสนใจก็คือ Memory Gem และ Matella Food นะครับผม Matella Food ช่วงนี้ราคาลงแล้วใครจะทำอะไรเกี่ยวกับไอเทมชิ้นนี้ผมมองว่านี่คือช่วงเวลาของมันแล้วนะครับโอเคนะฮะก็คลิปนี้นะครับเป็นผมมองว่าจะทำเป็นคลิปประจำสัปดาห์แล้วกันทุกๆวันจันทร์นะครับอย่าลืมมาติดตามนะครับการวิเคราะห์ตลาดของผมกับตันไทยแลนด์นะฮะทุกๆวันจันทร์นี่เป็น EP แรกเนาะนะครับถ้าได้รับเสียงตอบรับดีก็จะดีใจมากนะครับถ้าชอบใจนะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ผมมีแฟนเพจนะครับกับตันไทยแลนด์ใน Facebook สามารถไปกดไลค์แล้วก็สามารถไปสอบถามอินบ็อกซ์หลังไมค์ได้นะครับก็มาตอบเรื่อยๆนะฮะนอกจากนั้นยังมี Discord อยู่ด้วยนะครับ Discord ผมอาจจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในห้องพูดคุยนะครับแต่ว่าสามารถมาทิ้งคำถามไว้ได้ใน Discord เช่นเดียวกันและถ้าอยากจะพูดคุยส่วนตัวก็สามารถนัดผมได้เหมือนกันถ้าผมสะดวกก็จะสามารถพูดคุยส่วนตัวผมได้โอเควันนี้ลากันไปก่อนครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ